ข้ามาสมทบอีกคันครับสำหรับรถแบคโฮโกเบโก SK 200รุ่น10คันนี้ฝั่งของบ้านบ่อลุบตำบลโนนราศีอำเภอบ่อระบือมหาสารคามครับส่วนซันนี่ SY 245H เนี่ยก็จะเดินมาเปิดดินครับส่วนข้างล่างก็เคลียร์งานหินข้างบนจะมาเปิดดินเพื่อเอาหินยัดจุดที่เทดินเอาไว้ครับเปิดดินออกเอาหินยัดนี่คือภารกิจณชั่วโมงนี้ครับวางไหนก่อวางไหนก่อเดี๋ยวขณะเดียวกันครับรถตอกชีพายก็ยังทำงานอยู่งานเหล็กถอยดินออกไปครับสต็อกดินเอาไว้ก่อนหกล้อมาเทเปิดดินออกสักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็เอาหินยัดอีกคันนี้ยังเคมระบบอยู่ระบบหัวขีบหัวกระแทกก็จะเน้นหนักที่งานดินงานหินข้างในครับเดี๋ยวนี้ก็ไปเรื่อยๆครับให้กำลังใจทีมงานตัวอ่างก็มีเซียนแหนะครับหาปลาอยูดูไม่เบื่อนะดูรถขุดเนี่ยอ
ามาดูมุมข้างล่างครับเห็นเลย3คันสำหรับรถขุดก็เป็นการลุมกันเปิดดินออกครับเปิดดินออกแล้วก็จะนำหินใหญ่ครับเข้ามาแทนที่ไปชนกับฝั่งของคันอ่างครับลักษณะเดียวกันกับฝั่งนู้นครับที่มีหินออกมาจากคันอ่างแล้วก็โค้งมาทางตรงมาแล้วก็จะเข้าโค้งตรงนี้เข้าโค้งไปชนคันอ่างฝั่งนี้ก็เป็นงานเคลียร์ดินครับชั่วโมงนี้ครับดูกันเพลินๆครับดันบล็อกน้ำออกไปครับก็ใช้เวลาพอสมควรครับเปิดแล้วก็ทำทางสโลปขึ้นไปก็พร้อมที่จะใส่หินนู่นแล้วครับเดี๋ยวเราจะกลับมาชมกันอีกก็จะขอตัวพักฝั่งของงานดินไว้เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาไปดูงานหินของรถแท็กเตอร์รถบรรทุกนะครับช่วงนี้ขออนุญาตพักเบรกไว้ก่อนครับสู้ๆครับทีมงานสวัสดีครับ